สวัสดีค่ะวันนี้จะเลคเชอร์เรื่อง Linear EUS Anatomy ด้วยวิธีการทำเทคนิคทริคแอนด์ทิปนะคะโดยหัวข้อที่จะกล่าวถึงได้แก่ Basic Anatomy กับ Scope Manipulation โดย Basic Scanning Position ที่เราทำกันอยู่ทั่วไปก็จะได้แก่ Gastric Station D1 Station และก็ D2 Stationซึ่งวิธีการในเบสิกเลยก็คือ1เราต้องจำอนาโตมีของแต่ละสเตชันให้ได้ก่อนเพราะว่าในอนาโตมีของลิเนียร์ EUS เนี่ยมันจะต่างกับเรเดียลก็คือถ้าเรเดียลเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นอนาโตมีจะคล้ายๆการตัด CT เพราะฉะนั้นตำแหน่งการจัดวางของออร์แกนเนี่ยมันก็จะเหมือนกับ CT แต่ว่าในลิเนียร์เนี่ยตำแหน่งการจัดวางของออร์แกนเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปในแต่ละสเตชันซึ่งอนาโตมีมันจะไม่ค่อยคุ้นเคยสำหรับคนที่เริ่มทำใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเลยก็จะเริ่มจากการหาโฮมเบสของแต่ละสเตชันโฮมเบสก็คือจะเหมือนบ้านของเรานะคะพอเราหาบ้านเจอเนี่ยเราต้องการไปหา interesting object ไหนเราก็ต้องทราบว่าในสเตชันนั้นๆ interesting object เนี่ยอยู่ตรงมุมไหนของจอแล้วเราก็จะมีวิธีการทำ scope manipulation เพื่อที่จะไปหา interesting object นั้นๆ นะคะทีนี้ถ้าเราหลงทางจะทำยังไงเวลาเราหลงทางเราก็ต้องกลับไปที่บ้านก่อนนะคะเพื่อที่จะไปหา home base แล้วจากนั้นเราก็ค่อยตั้งต้นเดินทางใหม่สำหรับ gastric station นะคะ home base ก็คือ aorta ภาพแรกที่เราจะหาเลยก็คือเอลต้าเราก็ต้องจำว่าเอลต้าจะวางอยู่ในลักษณะไหนเอลต้าที่เหมาะในการทำก็คือจะเอียงจากมุมบนของจอด้านขวาเนี่ยไปด้านล่างซ้ายนะคะแล้วเราก็จะเห็นซีเลียกทรังกับ SMA เทคออฟมาจากเอลต้านะคะอันนี้ก็คือโฮมเบสที่เราจะต้องการหาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องจำยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเห็นลิเวอร์เนี่ยมันก็จะเป็นเล็บและทอลูปของลิเวอร์เซกเมนต์ที่อยู่ใกล้โผล่มากกว่าก็จะเป็นตำแหน่งของ S2 ในขณะที่เซกเมนต์ที่อยู่ไกลโผล่ออกมาก็จะเป็นตำแหน่งของ S3 ถ้าเรา move มาทางไฮล่าเราก็ต้องจำไฮล่าในลิเนียร์ในแกสติกสเตชันเนี่ยไฮล่าจะอยู่มุมล่างขวาของจอนะคะถ้าเราเห็นแอร์เนควิกสตรัคเจอร์ที่อยู่ใกล้โผล่สองอันขนานกันนะคะอันที่อยู่ใกล้ก็จะเป็น portal vein อันที่อยู่ห่างออกมาขนานกันก็จะเป็น common bi-duct นะคะแต่ถ้าโผล่เราค่อนมาทางขวาของคนไข้นะคะเราจะเห็น portal confluence นะคะเนื้อ pancreatic ที่อยู่ติดกับโผล่เนี่ยก็จะเป็นส่วนของ body ฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกับ portal vein เนี่ยก็จะเป็น pancreatic headนะคะเราก็จะเห็น anechoic structure ที่เป็น tubula 2อันอันที่อยู่ชิดกับ portal vein มากกว่าก็จะเป็น pancreatic duct อันที่อยู่ห่างออกมาแล้วก็ขนานกันก็จะเป็น common bi-duct ทางมุมซ้ายล่างของจอถ้าเรา trace จนกระทั่ง2 duct นี้มาเจอกันเนี่ยมุมซ้ายล่างของจอก็จะเป็นตำแหน่งของ ampulla ในบางรายคนไข้เราก็อาจจะเห็น gallbladderนะคะในมุมล่างขวาของจอแต่ก็ไม่ในทุกกรณีนะคะทีนี้ถัดมาถ้าเราเห็นคอนฟลูเอนซ์นะคะค่อนมาทางขวาอีกหน่อยเนี่ยคอนฟลูเอนซ์เราก็จะเห็นสปรีนิกเวนมาเทเข้าเป็นพอร์ทัลเวนนะคะถัดออกไปทางซ้ายก็จะเป็น SMVทีนี้สตรัคเจอร์ที่ขนานกับพอร์ทัลเวนในตำแหน่งของไฮล่าเมื่อกี้เราพูดถึงไปแล้วว่าไฮล่าจะอยู่มุมล่างขวาของจอนะคะสตรัคเจอร์ที่ขนานกับพอร์ทัลเวนก็คือคอมมอนไบดักนะคะทางซ้ายของจอก็จะเป็นแพนเครติกเฮดนะคะเราก็อาจจะเห็นพอร์ทัลเวนคอมมอนไบดักขนานไปแล้วก็ไปรวมกันตรงด้านซ้ายล่างของจอนะคะซึ่งใน3รูปบนนี้มันก็จะเห็นค่อยๆขยับมาทางขวาของจอนะคะเราก็จะเริ่มเห็นแนวที่ PD กับ CBD มาจอยกันก็จะเป็นแอมพูล่าแต่ถ้าเราขยับกล้องมาด้านซ้ายของคนไข้นะคะมันก็จะเห็นแพนเครียส
ในส่วนของ body to tail แล้วก็เห็นสปรีนนะคะระหว่างทางที่เราจะเคลื่อนจาก portal conference มาถึงสปรีนอีกเทลเนี่ยเราก็จะเห็น left kidney นะคะแล้วก็ left adrenal gland นะคะส่วนแกงเกลียเนี่ยเราก็จะเห็นในมุมที่เราขยับกล้องจาก left adrenal gland ไปหา aorta นะคะเราก็จะเห็นแกงเกลียแทรกอยู่ระหว่างทางของระหว่าง left adrenal gland กับ aorta นะคะซึ่งก็จะเป็น hypoechoic lesion ที่รูปร่างไม่กลมนะคะเอาไว้แยกกับลิมโนดนะคะใน D1 station นะคะ D1 station เนี่ย home base ของ D1 station ก็คือ portal vein นะคะเราก็ต้องจัดวางให้ portal vein เนี่ยเอียงจากซ้ายไปขวานะคะจากบนลงล่างเนี่ยค่ะซ้ายไปขวานะคะซึ่งอันนี้จะเป็น home base ที่เราจะเริ่มต้นในการหาสตรัคเจอร์ต่างๆนะคะแอนิคอิกสตรัคเจอร์ที่อยู่ชิดกับตัวโพรบเนี่ยก็จะคือคอมมอนไบดักนะคะอันถัดลงมาเนี่ยก็จะเป็นแพนเครียติกดักนะคะถ้าเราเทสมาทางขวาของจอเนี่ยเราจะเห็นคอมมอนไบดักกับแพนเครียติกดักมาจอยกันซึ่งตำแหน่งนั้นก็จะคือแอมพูล่านะคะทีนี้ไฮล่าก็จะอยู่ตรงข้ามกันก็คืออยู่ซ้ายบนของจอนะคะว่าถ้าเราเทรสไปทางซ้ายบนของจอเนี่ยเราก็จะเห็นพอร์ทัลเวนกับคอมมอนไบดักขนานกันเรื่อยๆนะคะแล้วก็ในขณะที่เราเคลื่อนไปทางซ้ายมากขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นคอมมอนเฮปติกอาร์เตอรี่ด้วยในระหว่างทางนะคะพอเราเคาน์เตอร์ควักไว้ไปถึงไฮล่าเนี่ยเราก็จะเห็นไลท์โลบลิเวอร์เห็นกอแบลดเดอร์นะคะใน D2 station home base ของ D2 station ก็คือ aorta นะ aorta เราก็ต้องจัดวางให้ aorta เนี่ยเฉียงลงเฉียงจากบนลงล่างเนี่ยจากมุมซ้ายบนของจอมาอยู่มุมล่างขวาของจอนะคะอันนี้ก็คือตำแหน่ง home base ที่เหมาะสมนะคะถ้าเราเทรสไปเรื่อยๆนะคะในมุมที่เราเห็นมุมแรกที่เรามักจะเห็นเลยก็คืออังสเนตโปรเซสอังสเนตโปรเซสเนี่ยจะโผล่มาจากมุมบนขวาของจอนะคะพอเราขยับกล้องดึงถอยมาอีกหน่อยนึงเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นดักสตรัคเจอร์ละนะคะซึ่งเราจะเห็นส่วนใหญ่เรามักจะเห็นเมนแพนคราติกดักก่อนนะคะพอเราเคาน์เตอร์คอกไว้ไปเนี่ยเราก็จะเห็น CBD ซึ่งอยู่ชิดกับโผล่มากกว่าแพนคราติกดักและตรงกว่านะคะแพนเค้กที่เรานี่มันจะโค้งๆนะคะพอเราเทสให้มันมาจอยกันเนี่ยเราก็จะเห็นแอมบูล่าซึ่งแอมบูล่าใน D2 เนี่ยจะอยู่มุมซ้ายบนของจอนะคะทีนี้สโคปแมนิปูเลชันวิธีการทำยังไงบ้างนะคะอันดับแรกเลยคือกล้องต้องตรงนะคะกล้องต้องตรงแบบนี้นะคะเราจะทอล์กกล้องด้วยมือซ้ายเท่านั้นนะคะมือขวาเนี่ยเราใช้ในการประคองกล้องเพื่อให้กล้องมันโรเตทไปบนมือขวาได้อย่างอิสระนะคะเคาน์เตอร์คล็อกไว้เนี่ยคือแขนซ้ายจะค่อยนอนราบไปนะคะส่วนคล็อกไว้เนี่ยแขนซ้ายจะค่อยๆขยับมาหาไหล่นะคะใช้ไฟล์ slow movement ในการหานะคะพอเราหา home base เราก็มีวิธี manipulate โดยใช้ไฟล์ movement คล็อกไว้เคาน์เตอร์คล็อกไว้ด้วยการใช้แขนซ้ายเท่านั้นนะคะทีนี้หลักการอีกอันหนึ่งก็คือให้จุดสนใจหรือออบเจกต์ที่เราสนใจจะหาเนี่ยจะเทรสเนี่ยอยู่ใต้โพรบนะคะวิธีการทำคือยังไงนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าออบเจกต์อยู่ทางซ้ายเราใส่กล้องเข้า interesting object ก็จะมาอยู่ใต้โพรบนะคะถ้า interesting object อยู่ทางขวาเราก็ดึงกล้องกลับนะฮะเราจะเห็น interesting object เนี่ยเข้ามาอยู่ใต้โพรบอันนี้เป็นเบสิกที่หนึ่งนะคะพอ interesting object มาอยู่ใต้โพรบแล้วเราถึงค่อย manipulate ต่อไปว่าเราจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวานะคะอีกเบสิก principle อันหนึ่งคือ
การทำให้อ็อบเจกต์เข้ามาใกล้หรือห่างออกไปโดยการใช้หนอบอัพดาวนะคะถ้าเราอัพสังเกตนะคะถ้าเราอัพ Insertion Object ซึ่งในที่นี้คือสปรีนจะเข้ามาใกล้เห็นไหมคะแต่พอเราดาวสโคปเนี่ย Interesting Object ก็จะห่างออกนะคะเพราะอันนี้เป็นทริคอีกอันหนึ่งนะคะพอเราได้ Basic Movement แบบนี้แล้วสเต็ปถัดไปเราก็ค่อยมาดูเป็น Systematic Approach นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของการดูใน Gatic Station ทั้งหมดนะคะเมื่อเราทำ Clockwise Rotation เนี่ยสโคปจะมูฟไปทางซ้ายของคนไข้ Counter Clockwise เนี่ยสโคปจะมูฟไปทางขวาของคนไข้ยกตัวอย่างให้ดูจากคลิปวิดีโออันนี้นะคะจะเห็นว่าเราเห็นพอเข้าลงปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเล็บหลบลิเวอร์เราค่อยๆคล็อกไว้แขนซ้ายค่อยๆคล็อกไว้ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะไปหาไหล่เห็นไหมคะสโคปมันก็จะหมุนไปหาไอโอต้าจากแอนทิเลียไปโพสเทเลียไปหาไอโอต้าเสร็จแล้วเราเทรสไอโอต้าเฉียงเหมือนเมื่อกี้นะคะแล้วเราก็หาซิเลียกเทคออฟพอเราได้ซิเลียกเทคออฟมาอยู่ใต้โผล่ปุ๊บเราใส่กล้องเข้าเล็กน้อยเคาน์เตอร์คล็อกไว้นิดๆเนี่ยแพนเครียสก็จะมาอยู่ใต้โพรบซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นบอดี้ของแพนเครียสถ้าเราคล็อกไว้ต่อกล้องมันจะมุฟมาทางซ้ายคนไข้ไหมคะเราก็จะเริ่มเห็นเล็บคิดนี่นะคะเห็นสปรีนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทลของแพนเครียสเราเคาน์เตอร์คล็อกไว้กลับไปนะแขนซ้ายค่อยๆหงายไปนะคะโดยคีปให้แพนเครียสอยู่ใต้โพรบตลอดเวลานะคะเราจะกลับไปทางขวาคนไข้ก็คือเห็นเล็บคิดนี่ผ่านไปเห็นเล็บอะดีนอลแกลนเล็บคิดนี่นะคะเห็นว่าคล็อกไว้เคาน์เตอร์คล็อกไว้เรื่อยๆนะคะพอเคาน์เตอร์คล็อกไว้มาอีกหน่อยนึงเราจะเห็นสปรีนอีกเวนเนี่ยมาเทเข้าเป็นพอร์ทัลคอนฟลูเอนซ์นะคะทีนี้เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าขวาล่างจะเป็นไฮล่าใช่ไหมคะถ้าเราดึงกล้องกลับเนี่ยขวาล่างจะมาอยู่ใต้โผล่แล้วก็เทรสเข้าไปหาไฮล่าคอมมอนไบดักขนานกับพอร์ทัลเวนนะคะแต่ถ้าเราอยากดูแอมพูล่าเราก็ต้องดันกล้องเข้าเห็นไหมคะอันนี้คือคล็อกไว้เข้ามาหาไฮล่านะคะพอไฮล่าเสร็จถ้าเราดันกล้องเข้าเนี่ยมันก็จะเทรสไปทางขวาคนไข้แล้วก็ไปหาแอมพูล่าอย่างนี้นะคะทีนี้เวลาเราจะดูเน็กของแพนเครียสเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าพอร์ทัลเวนอยู่ตรงกลางบอดี้อยู่ชิดโผล่ถัดจากพอร์ทัลเวนมาก็คือเฮดใช่ไหมคะถ้าเราจะหาเน็กเราก็ง่ายเลยคือจากพอร์ทัลคอนเฟรนซ์เนี่ยเราเคาน์เตอร์คล็อกไว้เราก็จะเห็นเน็กของแพนเครียสนะคะเคาน์เตอร์คล็อกไว้เนี่ยเราจะเห็น PD จากเฮดกับบอดี้มาจอยกันซึ่งตรงนี้ก็คือเน็กนะคะเคาน์เตอร์คล็อกไว้ไปก็จะเห็นพอร์ทัลเวนกลับมานะคะอันนี้เป็นทริคในการหาเน็กของแพนเครียสถัดไปถ้าเราหาแกงเกลียนเหมือนเมื่อที่บอกเมื่อกี้นะคะแกงเกลียนเนี่ยจะอยู่ระหว่างเลฟอะดีนัลแกลนกับเอลต้าพอเราเห็นเลฟอะดีนัลแกลนให้เราเคาน์เตอร์คล็อกไว้ไปหาเอลต้านะคะเราก็จะเห็นอันนี้เลฟอะดีนอลแกลนพอเราเคาน์เตอร์คล็อกไว้นะคะเราก็จะเห็นเนี่ยค่ะอันนี้คือแกงเกลียนนะคะอยู่ระหว่างทางพอสุดทางไปถึงเอลต้าก็คือจบแล้วจะกลับไปที่เดิมใหม่ก็คือคล็อกไว้กลับไปนะคะคล็อกไว้กลับไปเนี่ยเราก็จะเห็นแกงเกลียนเนี่ยนะแกงเกลียนนะคะ
จนกระทั่งถึงอันนี้เนลแกลนนะคะอันนี้ก็คือวิธีหาแกงเกลียนเวลาเราทำเสียแกงเกลียนบล็อกนะคะใน D1 Station นะคะ Home Base ก็คือ Portal Vein นะคะ Portal Vein แล้วก็อันนี้คือจะแสดงวิธีการหา Trace Down ไปหา Ampulla กับ Trace Up ไปหา Hyla นะคะเพราะ Hyla อยู่บนซ้ายใช่ไหมคะนี้เราก็เริ่มจาก Portal Vein นะถ้าเราอันนี้คือเรากำลังน่าจะกำลัง Trace ไปหาแอมพูล่าก็คือเราจะค็อกไว้ค่อยๆค็อกไว้เนี่ยแอมพูคอมมอนไบดักจะค่อยๆดาวลงมาข้างล่างนะคะค็อกไว้ค็อกไว้เนี่ยเราเริ่มเห็น PD ใช่ไหมค็อกไว้เรื่อยๆค็อกไว้เรื่อยๆกับบิ๊กอัพน้อยๆเนี่ยถ้าดูมือสังเกตมือมันจะมูฟน้อยมากนะคะค่อยๆบิ๊กอัพเนี่ยเราก็จะเห็น2ดักนี้มาจอยกันเป็นแอมพูล่าพอเรากลับไปเคาน์เตอร์ค็อกไว้เคาน์เตอร์ค็อกไว้มันก็จะเริ่มไปหาไฮล่านะคะพอถ้าเวนกลับมาเหมือนเดิมCBD เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมคะพอไปถึงใกล้ๆไฮล่าก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเคาน์เตอร์คอกไว้แล้วก็บิ๊กวิวดาวนะคะเคาน์เตอร์คอกไว้นะบิ๊กวิวดาวแล้วก็เทรสไปหาไฮล่าเคาน์เตอร์คอกไว้ไปอีกแล้วก็จะเห็นกอแบดเดอร์นะคะเห็นไรลบริเวอร์นะคะพอเห็นกอแบดเดอร์กลับไปที่เดิมแล้วก็คอกไว้นะคะค่อยๆ ยกแขนซ้ายขึ้นนะคะไฮล่าก็จะค่อยๆไล่กลับไปหา CBD นะคะจากไฮล่าก็ไล่กลับไปหา CBD ยกแขนซ้ายขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็อัพน้อยๆนะคะเราก็จะเห็นแอมพูล่านะคะอันนี้คือวิธีเทรสใน D1 นะคะถัดไป D2 Station นะคะอย่างที่บอกคือพอเราเห็นเอลต้าเราค่อยๆ pull back นะคะของ D2 เนี่ยจะต่างกับ Station อื่นๆอันหนึ่งคือเราจะ clock ไว้ตั้งแต่แรกนะคะ clock ไว้ก็คือแขนซ้ายเนี่ยจะมาอยู่ที่ไหล่ขวางแต่แรกเลยแล้วมือขวาจะทำหน้าที่ดึงสโคปทีละนิดทีละนิดนะคะเพื่อที่จะให้จากโฮมเบสเนี่ยเข้าไปหาตัวอังซิเนตโปรเซสนะคะทีนี้วิธีหาเมื่อเราเจออังซิเนตโปรเซสวิธีเทรสไปหาPD หรือ CBD ทำยังไงนะคะจะเห็นว่าเราเห็น PD พอเราเห็น PD นะคะให้เราเคาน์เตอร์คล็อกไว้นะอันนี้คือเห็น PD ใช่ไหมคะเคาน์เตอร์คล็อกไว้ดูใช้ข้อมือเท่านั้นนะคะเราก็จะเห็น CBD จาก CBD ถ้าเราคล็อกไว้เราก็จะเห็น PD กลับมาเห็นไหมถ้าคล็อกไว้ไปอีกก็จะเห็นอังซิเนตนะคะอังซิเนตเคาน์เตอร์คล็อกไว้ไปเห็น PD คล็อกไว้ไปอีกเห็น CBD อย่างเงี้ยนะคะมูฟน้อยมากมูฟโดยใช้ข้อมือเท่านั้นเองนะคะในการมูฟนะคะขอบคุณค่ะ